บนมัสการภิกษุณีสังฆะแล้วก็สวัสดีญาติโยมทุกท่านนะคะที่ท่านได้เห็นทางจอมอนิเตอร์ด้านหน้านะคะคือรูปพระภัยสัจชยคุรุซึ่งเป็นพระประธานที่วัดทรงธรรมกัลยาณีแล้วก็เป็นองค์ที่หลวงแม่จะได้นำเรานั่งสมาธิในวันนี้นะคะก่อนอื่นขอแนะนำบทสวดซึ่งเดี๋ยวทุกท่านจะได้ฟังจากคณะภิกษุณีสงฆ์พร้อมกัน9จบในวันนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตให้ความหมายเพื่อที่ท่านจะได้น้อมนำใจเข้าสู่การทำสมาธิต่อไปนะคะบทสวดที่วัดสวดบูชาพระไพศาลทุกวันพระค่ะเราสวดว่านโมภควเตไพศาลชยคุรุไวทุริยประภาราชายะตถาคตายะอารัธเตสัมยักสัมพุทธยะตติยถาโอมไพศัชเยไพศัชเยไพศัชยาสมุทธกเตสวาหาความหมายนะคะขอนมัสการพระไพศัชยคุรุผู้ทรงฤทธานุภาพมีแสงสว่างดั่งแก้วไพฑูรย์เป็นราชาผู้บรรลุถึงความหลุดพ้นสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าขอบารมีพระไพศัชยคุรุให้ข้าพเจ้าข้ามพ้นสังสารวัฏด้วยสาธุค่ะขอส่งต่อเวทีให้กับหลวงแม่ธรรมนันทาเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอารามเพื่อนำทุกท่านเข้าสู่การทำสมาธิร่วมกันค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงแม่คงจำเป็นต้องอธิบายก่อนว่าการทำสมาธิหมายความว่าอย่างไรวิปัสสนาหมายความว่าอย่างไรและทำไมวันนี้เราจึงพูดถึง การทำสมาธิเพื่อการเยียวยาคือการทำสมาธิเพื่อการเยียวยาเนี่ยมันไปประมาณขั้นที่7ที่8ถ้าไม่ได้มีขั้นที่1ที่2ที่3เลยญาติโยมที่ไม่เคยทำสมาธิมาก่อนจะงงนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมในศาสนาพุทธเนี่ยให้เราได้มีความชื่นชมนะว่าศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาที่มีความละเอียดอ่อนในเรื่องจิตมากกว่าศาสนาใดๆยืนยันนะคะยืนยันว่าอย่างนั้นเป็นศาสนาที่เคารพในความต่างของบุคคลเราแต่ละคนเนี่ยเราต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ท่านใดสอนว่าวิธีการทำวิปัสสนาวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเรารู้ว่านั่นไม่ใช่คำสอนของศาสนาพุทธเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือวิธีที่เหมาะกับเราที่สุดเรามีความต่างลูกมีความต่างจากหลวงแม่วิธีนี้เหมาะกับลูกแต่ไม่ได้เหมาะกับหลวงแม่เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยมีวิธีการที่บรรยายอธิบายถึงวิธีการทำสมาธิถึง46วิธีนะคะในวันหนึ่งหลวงแม่อาจจะใช้3วิธีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขณะนั้นนะคะตอนนี้กำลังโมโหมากเลยต้องใช้วิธีแผ่เมตตานะคะตอนนี้กำลังเหนื่อยมากนะคะใช้สมาธิอะไรที่จะช่วยบูสต์ให้จิตใจของเราเนี่ยนะคะกระฉับกระเฉงมากขึ้นเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในวันหนึ่งเราก็มีวิธีการที่เราจะฝึกจิตเราได้หลายวิธีนะคะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเดินทางไปเนี่ยก็ไปสอนญาติโยมไปสอนพระให้ทำอสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานเนี่ยดูศพนะ10ขั้นนะตั้งแต่ศพเพิ่งตายนะตัวอุ่นๆนะคะไปจนกระทั่งอืดขึ้นหน้าเกลียดมากเลยอสุภะแปลว่าไม่สวยค่ะคําเดียวกันกับคําว่าสุภะสุภาสวยอสุภะไม่สวยคือร่างกายเราที่ไม่สวยแล้วจนกระทั่งเป็นกระดูกไปนะคะขั้นตอนของความไม่สวยของร่างกายเราทีนี้เมื่อบรรดาพระภิกษุท่านทำสมาธิแล้วท่านเกิดความหน่ายเกิดความหน่ายในสังขารในร่างกายนะคะก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสอนเทคนิควิธีอสุภกรรมฐานแล้วเนี่ยนะคะก็เดินทางไปโปรดที่อื่นเมื่อเดินทางกลับมาปรากฏว่าที่วัดนี้อ้าวทำไมพระเนนเหลือน้อยรูปลงนะคะสอบถามได้ความว่าท่านเบื่อหน่ายในสังขารถึงขนาดฆ่าตัวตายค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนใหม่ว่าสอนวิธีนี้สอนวิธีใหม่นะคะแล้วก็บอกว่าวิธีใหม่เนี่ยที่สอนเนี่ยไม่มี side effect ไม่มีผลข้างเคียงก็คือวิธีการอนาปานสติอนาปานสติก็คือกำหนดดูลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เวลาตายเนี่ยลูกหายใจเข้าหรือลูกหายใจออกสุดท้ายของลูกคืออะไร
หายใจออกเพราะหายใจเข้ามันคู่กับออกค่ะหายใจออกแล้วมันไม่เข้าอีกมันไม่สร้างวงเวียนใหม่ของการหายใจนะคะเฝ้ามองการหายใจของคนเราไม่คิดนะเราไม่เคยคิดใช่ไหมคะปกติแล้วเราจะไม่คิดว่าอันไหนมันสุดท้ายดูธรรมชาติของชีวิตของเราเข้าแล้วก็ออกแล้วไม่มีแรงที่จะดึงเข้าอีกแล้วมันก็จะออกแล้วก็นิ่งไปนะคะธาตุทั้ง4ที่เคยประชุมธาตุกันก็จะสลายคลายคืนธาตุแรกที่สลายคลายคืนคือธาตุลมเขาบอกว่าคนนี้หมดลมแล้วธาตุที่2ที่สลายคลายคืนสู่มหาภูตธาตุก็คือธาตุไฟตัวเย็นละถ้าตัวเย็นนี่แสดงว่าตายมาแล้วสัก 2-3 ชั่วโมงนะชัดเจนไหมคะธาตุถัดมาคือธาตุน้ำเมื่อศพขึ้นอืดพอขึ้นอืดแล้วจะปริแล้วน้ำเหลืองน้ำหนองในกายจะออกมานะคะนั่นก็คือการธาตุน้ำที่สลายคลายคืนจนในท้ายที่สุดเป็นธาตุดินธาตุดินดินน้ำลมไฟที่อยู่ข้างนอกกับธาตุดินน้ำลมไฟที่อยู่กับตัวเราเนี่ยมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงแต่สมมุติว่าขณะที่อยู่กับเรานี่นะตรงนี้เรียกว่าธรรมนันทาเท่านั้นเองค่ะถ้าเรามีความเข้าใจในธรรมชาติของเราและของชีวิตบริบทรอบกายของเราเราจะรู้ว่ามันทุกอย่างมันสานสัมพันธ์กันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าให้ทำอานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกการทำสมาธิแบบนี้ไม่มีไซด์เอฟเฟกต์คือทำตรงนี้เรียนรู้กับครูคนนี้นะคะขึ้นระบินไปทำสมาธิแบบนี้ก็ไม่เป็นอันตรายในสมัยปัจจุบันเราจะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะขึ้นวิชาให้เราเราก็วัดนี้สอนเฉพาะวิชานี้วัดนี้สอนเฉพาะวิชานี้แล้วเมื่อไหร่ลูกจะลงตัวลูกก็ไปวัดนี้นะคะไปทำสมาธิตามแบบของวัดนี้ 2-3 ปีไม่มีความก้าวหน้าเลยเพราะว่าเทคนิคนั้นมันไม่เหมาะสมกับลูกใช่ไม่ใช่ลูกก็ไม่ไปไหนสักทีนึงย้ายวัดนะคะมาลองฝึกกับวัดนี้ฝึกไปอีก 3-4 ปีปรากฏว่าไม่เวิร์คกับลูกอีกย้ายไปอีกแล้วเมื่อไหร่ลูกจะเจอปัญนี่คือปัญหาของการทำสมาธิในปัจจุบัน 1. เมื่อไหร่เราจะเจอครูบาอาจารย์ที่จะไกด์เราได้นำเราได้นะคะทีนี้อาจารย์ที่จะแนะนำเราได้นะท่านก็ต้องขอเวลานะคุณโยมไปปุ๊บบอกว่าหลวงแม่สอนหนูทีหนูเป็นยังไงหลวงแม่ก็ยังไม่รู้เนี่ยนะคนที่จะสอนเราได้เนี่ยก็ต้องรู้จักเราพอสมควรพอที่จะรู้ถึงข้อดีข้อเสียรู้ถึง temperament ล่ามหลวงแม่ไปไหน temperament อารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะว่าเป็นอะไรแค่ไหนตาราต้องคอยช่วยหลวงแม่ขอภาษาไทยให้หลวงแม่เราแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นยังไงสมัยโบราณน่ะคนที่จะทำสมาธิคนที่จะเรียนสมาธิต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ในป่าในถ้ำมาลุกต้องไปตามหาอาจารย์นะแล้วก็อยู่กับท่านตักน้ำซักจีวรซักผ้าเก็บผลไม้ผ่าฟืนอะไรก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะใช้ในขณะที่ครูบาอาจารย์ใช้เราเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะเฝ้ามองนิสัยใจคอของเราอ๋อคนคนนี้เป็นนิสัยอย่างนี้นะเอาคนนี้ไฟธาตุจัดขี้โมโหหรือว่าไฟธาตุคนนี้หนืดไปหน่อยนึงจะสอนยังไงเมื่อท่านได้เห็นข้อดีข้อด้อยของเราแล้วท่านถึงจะเรียกเรามาแล้วก็สอนเราสอนถึงเทคนิคที่มันจะเวิร์คกับเรานั่นแปลว่าอาจารย์คนนั้นต้องมีเทคนิคที่รู้ปฏิบัติในเทคนิคมาหลายเทคนิควิธีใช่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมด46นะคะแต่ก็ต้องรู้เทคนิควิธีการทำสมาธิการฝึกฝนจิตมากกว่า46วิธีในชีวิตปัจจุบันเราไม่มีเวลาที่จะไปอยู่กับครูบาอาจารย์คนไหนเป็นปีใช่ไม่ใช่นะคะอย่างเก่งลูกก็ไปวัดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปเรียนกับเขาน่ะ mass production น่ะนะคะเยอะๆน่ะเขานั่งอยู่100คนลูกก็ไปต่อแถวเขาเป็น101เนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าเทคนิคนี้มันจะเหมาะกับลูกหรือเปล่าอันนี้คือปัญหาของการทำสมาธิในโลกปัจจุบัน1หาอาจารย์ยากอาจารย์ที่จะสามารถสอนเราได้2ตัวเราเองก็ไม่มีเวลาให้ครูบาอาจารย์
3เราอยากจะไปพระนิพพานแต่เราก็ไม่สร้างเหตุปัจจัยที่จะพาไปพระนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนะคะจิตตนครเนี่ยวันคราวนี้นะคะ5วันเราสร้างพื้นที่ใหญ่โตเนี่ยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนมาก็เพื่อที่จะไปช้อปอะช้อปปิ้งดูความตื่นเต้นตรงนั้นตรงนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นมรรคที่จะไปสู่กิเลสไม่ได้เป็นมรรคไปสู่พระนิพพานจะมีสักกี่คนที่เข้าไปดูในจิตตนิทรรศการที่พวกเนนจะได้ไปเนี่ยนะคะใช่ไม่ใช่แล้วดูตรงเนี้ยดูตัวอย่างตรงเนี้ยนะคะก็จะเห็นชัดว่าโอกาสปัจจุบันไม่ได้สร้างโอกาสให้เราสนใจที่จะดูจิตของตัวเราเองเมื่อเวทีก่อนหน้านี้นะคะหลวงแม่พูดถึงโลกสมัยใหม่เนี่ยเป็นโลกที่ลูกติดต่ออะไรกับใครได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตไม่รู้เรื่องอะไรถามอากูอากูรู้ดีหมดเลยหลวงแม่เนี่ยอยากได้รูปธรรมนันทาเนี่ยต้องไปหาอากูเหมือนกันรูปตัวเองอ่ะไปหาอากูถามอากูเดี๋ยวอากูขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะหารูปโหลดได้เยอะแยะหารูปคนนั้นคนนี้คนนี้คนโน้นโอ้มีเยอะแยะหมดแต่อย่างนึงที่อากูหาให้เราไม่ได้อินเทอร์เน็ตหาให้เราไม่ได้ก็คือทำอย่างไรที่เราจะละวางกิเลสทำอย่างไรที่เราจะมีทุกข์น้อยทำอย่างไรที่เราจะไม่จมอยู่ในความทุกข์ทำอย่างไรที่เราจะไม่ร้องไห้อันนี้เป็นลูกแม่บอกว่าเราจำเป็นต้องสร้างอินเทอร์เน็ตลูกกลับมาที่ตัวเรามันเบ็ดเสร็จอยู่ตรงนี้แล้วแต่เราไปแสวงหาข้างนอกโลกปัจจุบันเป็นโลกที่น่ากลัวถ้าลูกถูกพัดพาไปนะคะนั่งกันอยู่10คนขึ้นรถมาเนี่ยนะลูกสังเกตดูนั่งกันอยู่10คนนะทั้ง10คนกำลังจิ้มอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยจิ้มข้างหน้าน่ะนะคะทั้ง LINE ทั้ง text ทั้งอะไรคือรู้แต่โลกข้างนอกทั้งนั้นน่ะต้องตั้งคำถามนะต้องตั้งคำถามกับวิถีชีวิตของเราถ้าเราแสวงหาวิถีชีวิตที่จะมีความหมายไม่น่าจะใช่นะใช้มันให้เป็นเครื่องมือเรานะแต่อย่าใช้จนกระทั่งตัวเราเองเนี่ยนะคะถ้าไม่ไลน์เนี่ยชีวิตหมดความหมายถ้าไม่ส่งเท็กซ์ชีวิตหมดความหมายอันนี้แปลว่าเราเป็นทาสมันละเราตกเป็นทาสมันละเราติดละมันไม่ใช่แค่ความพอใจนะมันเป็น attachment อะไรลูกติดน่ะติดไปแล้วนะคะติดไปกับขบวนการของวัตถุไปแล้วกว่าเราจะหาครูบาอาจารย์ได้กว่าที่เราจะทำสมาธิได้นะคะโอ้เป็นเรื่องยาวพูดสองอีกสองคำนะคะคือสมาธิกับวิปัสสนาขอโทษสมาธิสมถะแล้วก็วิปัสสนาสมาธิแปลว่าจิตรวมศูนย์เป็นหนึ่งถ้าลูกไปนั่งทำสมาธิดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะคะเมื่อไหร่หลวงแม่จะเลิกสักทีทำไมหลวงแม่คราวนี้วันนี้หลวงแม่ให้ทำสมาธินานเหลือเกินอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าลูกไปทำสมาธิเขาเรียกว่าลูกไปนั่งดุกดิกหรือว่าฟุ้งกระจายไปไหนก็ไม่รู้เขาก็เรียกว่าลูกไปนั่งฟุ้งไม่ใช่นั่งสมาธิสมาธิแปลว่าจิตรวมศูนย์นะคะจิตรวมศูนย์เป็นหนึ่งถึงจะเป็นสมาธิทีนี้พอเป็นสมาธิแล้วจะมีสองอย่างนะคะสองอย่างนี้สองอย่างใหญ่นะคะสองอย่างที่จะแตกไปใหญ่มากก็คือสมถะสมถะก็คือการเพ่งการเพ่งเพื่อที่จะให้มั่นคงเพื่อที่จะให้นิ่งเพื่อที่จะให้มีพลังนะคะที่วันนี้ที่หลวงแม่จะนั่งทำกับลูกเป็นสมถะค่ะบอกตั้งแต่ต้นนะเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่ทางไปสู่ความหลุดพ้นแต่เป็นทางเพื่อที่จะเยียวยาบำบัดตัวเราเองให้คงอยู่ในโลกนี้อย่างมีคุณภาพจึงเป็นวิธีการทำสมาธิที่เป็นสมถะถ้าวิปัสสนาวางคลายหมดทุกอย่างนะคะถ้าหากว่าเจ็บเจ็บมันก็ช่างเธอนี่มันสังขารปล่อยให้มันเจ็บไปเถอะวางให้กำหนดรู้เจ็บของร่างกายที่หลวงแม่จะสอนไม่ใช่อันนี้หลวงแม่จะสอนวิธีการเยียวยารักษาโดยสมาธิทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะทำสมถะไม่ใช่วิปัสสนาปัจจัยภายนอกหลวงแม่จำเป็นต้องสร้างปัจจัยภายนอกต้องแสวงหาปัจจัยภายนอกเพื่อที่จะช่วยให้เราทำสมาธิได้ง่ายขึ้นเพราะว่าฐานบารมีของเราเองฐานสมาธิของเราเองยังไม่แข็งพอนะคะจึงอาราธนาพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าไพสัชยครุไวทุรยประภาตถาคตเจ้าหลวงแม่พูดถึงพระพุทธเจ้าองค์นี้นี่เป็นอีกองค์นึงเหรอเป็นอีกองค์นึงต่างไปจากพระพุทธเจ้าสักยมุนีหรือเปล่าลูกวัดนะคะลูกวัดตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันแต่เป็นพระพุทธเจ้าที่เรา
จำเพาะเจาะจงว่าเราจะพูดถึงคุณภาพของท่านที่ท่านเป็นหมอรักษาพระพุทธเจ้านี่เป็นหมอรักษาไหมเป็นแต่พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้สอนธรรมะด้วยพระพุทธเจ้าเป็นอื่นๆด้วยเมื่อเราตั้งใจจะพูดถึงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเฉพาะเจาะจงที่เยียวยารักษาเราตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ชื่อพระพุทธเจ้าภัยสัชยะคุรุภัยสัชยะก็คือยานะคะคุรุหมอยาไวทุริยประภารัศมีของท่านเนี่ยค่ะเป็นสีไพฑูรย์เลยนะคะตถาคตเจ้ามีพระสูตรนะมีพระสูตรแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้จักกันในชื่อนี้หลวงแม่พูดใหม่พูดในชื่อที่ลูกรู้จักนะคะพระกริ่งรู้จักไหมรู้จักหมดทุกคนเลยคนไทยรู้จักพระกริ่งเอามาเขย่านะคะเขย่าพระกริ่งเนี่ยแหละค่ะคือพระภัยสัชยะครุถึงบางอ้อแล้วยังเมื่อปีใหม่นี้ปีใหม่ที่ผ่านมา2ปีนะคะหลวงแม่สังเกตทางรัฐบาลจัดให้เราไหว้กราบพระพุทธเจ้า9พระองค์ไปหรือเปล่าเอานั้นเป็นคริสต์หมดเนี่ยไม่ได้เป็นพุทธเลยนะไม่ได้ไปไหว้พระพุทธเจ้าที่รัฐบาลเขาอุตส่าห์วางไว้ให้เราบูชานะคะองค์ที่3ค่ะองค์ที่3คือพระภัยสัชยะคุรุเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดถึงพระที่เราไม่ได้รู้จักนะเราพูดถึงพระพุทธเจ้าที่เรารู้จักนะคะขึ้นรูปเมื่อกี้ที่ขึ้นจอให้นะคะขอขึ้นจอเป็นรูปพระพุทธเจ้าภัยสัชยะคุรุอีกครั้งนึงตอนนี้ก็จะมีพระพุทธเจ้าที่ท่านมีคุณสมบัติต่างๆเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าที่มีคุณสมบัติในการเยียวยารักษาท่านทำเป็นสีฟ้านี่คือหมายเท่านั้นเองเป็นหมายเท่านั้นเองก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดิมแต่เมื่อเป็นสีฟ้าก็คือพระพุทธเจ้าที่จะเยียวยารักษาเราถ้าเป็นสีแดงนะมีพระพุทธเจ้าสีแดงนะหมายถึงอมิตายุทธพระพุทธเจ้าที่เราบูชาเพื่อความมีอายุยืนยาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าสีฟ้าเนี่ยก็จะหมายถึงการเยียวยารักษาทำไมสีฟ้าคุณโยมช่างซักนะคะคุณโยมบอกทำไมสีฟ้าสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมทิเบตทิเบตเนี่ยนะคะจะมีหินลาปิสลาซูลีหลวงแม่มีก้อนนึงอยู่ในนี้หินลาปิสเนี่ยนะคะเป็นหินธรรมชาติสีน้ำเงินเลยค่ะสีน้ำเงินและถ้าแพงๆคุณโยมถ้าแพงๆนะคะจะมีทองคำค่ะจะมีเส้นทองคำไหลผ่านนะคะสร้อยมาลาที่เขาสวดมนต์เนี่ยนะคะบางเส้นเนี่ยสามารถจะราคาเป็นแสนเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่ามีทองคำผ่านมากแค่ไหนถ้ามีทองคำผ่านมากก็จะราคาแพงหินลาปิสลาซูลีเนี่ยไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกหินลาปิสเนี่ยนะคะหินลาปิสเนี่ยจะมีคุณลักษณะที่ชาวบ้านเขาใช้เอามาฝนกับน้ำเป็นยารักษาใช้เป็นหินรักษาเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าที่มีคุณสมบัติในการที่จะเยียวยารักษาเราเขาก็เลยไปแอสโซเชตไปสร้างเงื่อนไขว่าเป็นสีฟ้านะคะนั่นเป็นที่มาคำอธิบายว่าทำไมพระพุทธเจ้าภัยสัชยะคุรุที่คุณโยมใส่อยู่ที่เสื้อนะคะทำไมเป็นสีฟ้ามีความหมายว่าอย่างนั้นนะคะแต่ให้เข้าใจว่าทั้งหมดเป็นสมมุติบัญญัติเป็นสมมุติบัญญัตินะคะเพื่อให้เราเข้าใจชัดเจนมากขึ้นว่าโอเคพอเห็นพระพุทธเจ้าสีฟ้าแล้วเรารู้ล่ะว่าเป็นองค์นี้ล่ะจะเยียวยารักษานะคะทีนี้หลวงแม่จะสอนเทคนิควิธีที่เราจะเยียวยารักษาตัวเองนะจริงๆแล้วเทคนิคเนี้ยนะคะมันจะมีเป็นขั้นๆมันจะมีเป็นขั้นๆแต่ละขั้นเนี่ยลูกต้องมาฝึกกับหลวงแม่สักประมาณเดือนนึงอะนะคะไปเป็นขั้นนะคะจนกระทั่งลูกสามารถจะเยียวยารักษาคนอื่นได้แต่นั่นหมายถึงว่าบารมีแล้วก็วสีความชำนาญของเราเนี่ยนะคะความชำนาญในการฝึกจิตของเราเนี่ยต้องไปถึงระดับนึงแล้วนะคะวันนี้เอาเป็นเพียงว่าเราได้สัมผัสกับรัศมีของท่านนะคะรัศมีของท่านแล้วก็การอัญเชิญก็คืออัญเชิญองค์ท่านเนี่ยนะคะให้ประดิษฐานที่กลางตัวเรานะกลางตัวเราตรงไหนไม่รู้สะดือค่ะที่สะดือนะคะเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจะเป็นจุดที่เราจะตรึกก็คือนึกให้เห็นภาพตอนนี้เราใช้นึกให้เห็นภาพก่อนนะคะเห็นภาพท่านก่อนนะคะแล้วก็ตรึกนึกให้เห็นภาพของท่านให้มาประดิษฐานที่หน้าท้องเราโดยที่ท่านจะหันหน้าออกนะเหมือนกับเราเนี่ยนะคะเราหันหน้าออกอย่างนี้ท่านก็จะหันหน้าออกเหมือนกันนะคะองค์ภาวนาใช้
พุทธเมตตาก็ได้นะคะพุทธเมตตาพุทธเมตตาเราทำด้วยกันนะญาติโยมนั่งมีเงื่อนไขอย่างเดียวคือนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนะคะนั่งตัวตรงหลวงพี่นั่งขัดสมาธิค่ะหลวงพี่บนนี้นั่งขัดสมาธินะคะนั่งขัดสมาธิเนี่ยญาติโยมบางคนบอกหลวงแม่หนูขัดขาเนี่ยขัดกันไม่ได้ไม่ต้องขัดขาด้วยกันนะคะเอาขาข้างหนึ่งวางไว้ข้างหน้าอีกข้างหนึ่งก็ได้ถ้าอยู่ที่บ้านนะคะมีหมอนรองก้นหนุนก้นขึ้นมาสักระดับหนึ่งนะคะเราจะได้การวางน้ำหนักของตัวเราเนี่ยเป็นทริพอดสามจุดไม่ใช่เราขึ้นไปนั่งบนหมอนนะแต่หมอนเนี่ยหนุนก้นของเราเพื่อให้น้ำหนักอยู่ที่เข่าสองข้างและอยู่ที่ก้นนะคะจะเป็น3จุดอย่างนี้เวลาที่อยู่ที่บ้านแล้วมีหมอนหนุนก้นนะคะโยกตัวเราเองเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าหัวเข่าเนี่ยค่ะหัวเข่าสองข้างเนี่ยนะคะถึงพื้นไม่งั้นหัวเข่ามันจะลอยตกลงไม่ใช่ไตรพอดหรอกไม่ใช่น้ำหนัก3จุดหรอกมันเป็นจุดอยู่ที่ก้นนะคะถ้าเป็นน้ำหนัก3จุดเนี่ยนะคะจะนั่งได้ทนและคนที่เจ็บหัวเข่าก็จะไม่เจ็บหัวเข่าเพราะว่าแรงมันไม่ได้ไปกดที่หัวเข่านะคะขอนั่งหลังตรงอย่างเดียวนะคะนั่งหลังตรงอย่างเดียวขัดสมาธิพายหัวเข่าออกนะคะให้สามารถที่จะนั่งได้ทนนั่งยังไงก็ได้ให้นั่งทนนะคะหลังตรงหลังตรงหลวงแม่จะขอเวลาคุณโยมสักเต็มที่15นาทีเพราะว่าในปริบทที่เรานั่งเนี่ยนะคะนั่งนานแล้วประเดี๋ยวคุณโยมจะอึดอัดนะคะได้ไหมมือซ้อนกันนะคะมือขวาซ้อนมือซ้ายมือขวาซ้อนมือซ้ายถ้าทำแบบมันมีวิธีการวางมือสองแบบอย่างนี้จะเป็นแบบเซนแบบเซนจะวางมืออย่างนี้นะคะมือซ้ายอยู่บนมือขวาแล้วก็วางตรงกลางตัววางท่านี้นะหลวงแม่จะบอกเทคนิคว่าทำไมให้สอนให้วางท่านี้มือลอยนะมือไม่ได้วางนะคะมือไม่ได้วางมือลอยทำไมมือลอยรู้ไหมมือลอยเพราะว่าเดี๋ยวเอาหน้าแม่วางตรงนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะมือลอยเนี่ยทำให้ลูกแม่จะจับได้ว่าลูกคนไหนหลับถ้าหลับแล้วมือมันตกนะคะให้มือลอยเอาไว้มือลอยเอาไว้แล้วมือขวาเนี่ยเป็นจิตจำเอาไว้นะเราจะใช้สัญลักษณ์ว่ามือขวาเป็นจิตมือซ้ายเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราต้องเป็นคนกำกับตาหูจมูกลิ้นกายนะคะเพราะฉะนั้นใจจึงอยู่ข้างล่างนะคะซ้อนเอาไว้แล้วก็มือทำอย่างนี้หัวแม่มือชนกันค่ะชนกันเบาๆหัวโป้งหัวนิ้วโป้งชนกันเบาๆนะคะแล้วก็ยกนิ้วโป้งขึ้นมานิดนึงมือลอยขึ้นมานะคะมือลอยขึ้นมาจังหวะมือลอยเนี่ยสะดือเนี่ยค่ะอยู่ตรงกลางมือพอดีเลยนะคะหน้าก้มลงมานิดหนึ่งองค์ภาวนานะคะใช้ภาวนาว่าพุทธเมตตาพุทธเมตตาพุทธเมตตานึกถึงพระพุทธเจ้าที่เราเห็นในจอนะคะแต่พระพุทธเจ้านี้นั่งหันหน้าออกพุทธเมตตาพุทธเมตตาพุทธเมตตาก ำหนดรู้กับลมหายใจเข้าออกกล้ามเนื้อบนใบหน้าผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้อบนใบหน้าผ่อนคลายไม่ต้องเครียดมากนะคะหัวคิ้วไม่ต้องขมวดเดี๋ยวพอทำสมาธิกับหลวงแม่เสร็จแล้วแก่หมดทุกคนเลยผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราผ่อนคลายที่กล้ามเนื้อหัวไหล่ค่ะเวลาที่เราตั้งใจมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อบนหัวไหล่เนี่ยจะดันขึ้นนะคะแล้วเราจะเมื่อยตรวจดูที่แขนนะคะแขนแนบกายลงมาแขนของเราลอยขึ้นนิดนึงใบหน้าก้มลงมาเล็กน้อย
จังหวะก้มนะคะจังหวะก้มที่พอเหมาะเขาบอกว่าให้เราลืมตามองจุดที่ห่างจากหน้าตักของเรา1ศอกค่ะจะได้จังหวะก้มคอที่พอเหมาะลิ้นไว้ที่ไหนคะปลายลิ้นแตะอยู่ที่เพดานบนจะเป็นจุดที่ช่วยให้เราไม่ต้องกลืนน้ำลายบ่อยๆคุณโยมจะสังเกตนะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีเทคนิควิธีที่จะสอนเราทุกเรื่องละเอียดลงไปถึงขนาดว่าจะทำยังไงให้ไม่ต้องกลืนน้ำลายบ่อยๆถ้าหากว่าต้องกลืนน้ำลายบ่อยๆจิตจะกระเพื่อมค่ะองค์ภาวนากำหนดอยู่ไหมพุทธเมตตาพุทธเมตตาพุทธเมตตาให้เรามีเมตตาต่อตัวเราเองด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าค่ะทีนี้เมื่อจิตเรารวมศูนย์เป็นสมาธิที่เมื่อกี้อาตมาอธิบายไปตอนต้นนะคะถ้ายังจิตยังฟุ้งนะคะมันไม่มีพลังเลยค่ะจิตที่จะใช้งานได้ต้องเป็นจิตที่รวมศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสมาธิแล้วยังไม่เป็นสมาธิคุณโยมยังไม่รู้สึกเป็นสมาธิหายใจเข้าใหม่นะคะหายใจเข้าใหม่ตรึกลงมากลางตัวหายใจเข้าออกปกตินะคะแต่ตรึกเอาไว้ตรงกลางตัวตรึกก็คือนึกเห็นนึกเห็นพระพุทธเจ้าที่ฐานกลางตัวมีข้อแม้ว่าจิตต้องเป็นสมาธินะคะคุณโยมไปฝึกที่บ้านขณะนี้อาจจะไม่เป็นสมาธินักนะคะแต่ว่าเมื่อทำสมาธิจนกระทั่งจิตเป็นสมาธินิ่งดิ่งดีแล้วอาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าไปสัชยคุรุเห็นรัศมีของท่านนะคะเป็นสีฟ้าลงมาทางศีรษะค่ะลงมาทางศีรษะของตัวเราเองในขณะที่รัศมีสีฟ้าลงมาเนี่ยนะคะจะขับไล่โรคภัยไข้เจ็บสมมุติว่าโรคภัยไข้เจ็บของเราเป็นสีดำลงไปทางเท้าสีฟ้าจะเข้ามาแทนที่นะคะรัศมีสีฟ้าของพระพุทธเจ้าไปสัชยคุรุจะเข้ามาแทนที่เติมเต็มให้ส่วนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บออกไปทางปลายเท้าพุทธเมตตาพุทธเมตตาพุทธเมตตาคุณโยมยังได้ยินเสียงนะคะไม่เป็นไรค่ะเสียงกระทบหูสักแต่ว่าเป็นเสียงแล้วก็วางลงเพียงนั้นกายสัมผัสความเย็นรู้ว่าเป็นความเย็นแล้วก็วางเหมือนกันค่ะวางคือไม่ใส่ใจไม่เอามาเป็นภาระที่ใจของเรานะคะวางเบาๆเวลาที่จิตของเราเป็นสมาธินะคะเสียงการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะจะถอยออกไปเป็นแบ็คกราวนด์เป็นฉากหลังนะคะจิตของเราจะชัดเจนยิ่งขึ้นในการทำสมาธิเป็นสมาธิมากขึ้นนะคะคือรวมศูนย์เป็นหนึ่งมากขึ้นองค์ภาวนาพุทธเมตตาพุทธเมตตาพุทธเมตตา
คำแนะนำก่อนทำสมาธิไม่ควรจะรับประทานอาหารหนักค่ะถ้าเป็นของว่างนะคะของว่างเพียงเล็กน้อยแล้วก็ทำสมาธิจะช่วยให้เราทำสมาธิได้ดีขึ้นเพราะว่าเราจะไม่ตกอยู่ในอาการง่วงซึ่งเป็นหนึ่งในนิวรณ์นะคะถ้าคุณโยมจิตของคุณโยมรู้สึกว่าเป็นสมาธิดีแล้วนะคะอัญเชิญรัศมีของพระองค์ท่านนะคะลงมาเป็นสีฟ้าลงมาเต็มตัวเราเลยค่ะเมื่อรัศมีสีฟ้าของพระองค์ท่านสัมผัสกับเซลล์ใดๆก็ตามก็จะเยียวยารักษาเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราให้โล่งโปร่งเบาสบายให้คลี่คลายนะคะคลี่คลายออกมาจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเรายังมีลมหายใจเข้านะคะกำหนดรู้ตามลมหายใจเข้านะคะเวลาลมหายใจเข้าทีนึงเนี่ยกำหนดว่ารัศมีแสงสีฟ้าเต็มช่องปอดช่องท้องของเราเยียวยารักษาเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราถ้าจิตของเรามีความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายจิตนี่เป็นจิตของใครจิตเป็นจิตของเราเราเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติคุณลักษณะของจิตของเราเองได้โล่งโปร่งเบาสบายมันก็จะคลี่คลายถ้าจิตของเราคลี่คลายเซลล์ในร่างกายของเราก็คลี่คลายเมื่อเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราคลี่คลายโรคภัยไข้เจ็บก็จะน้อยลงไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บง่ายถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วมันก็จะคลี่คลายให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นเบาบางลงพุทธเมตตาพุทธเมตตาพุทธเมตตาค่อยๆ ออกมาจากสมาธินะคะค่อยๆลืมตาสาธุเนนขยับขาได้ค่ะพลิกขาเป็นนั่งพับเพียบได้คุณโยมพลิกขาเป็นนั่งพับเพียบได้เดี๋ยวจะสวดมนต์ด้วยกันสักก้าวจบนะคะเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถแล้วเดี๋ยวจะสอนสมาธิอีกแบบหนึ่งนะคะขึ้นเป็นนั่งบนเก้าอี้ได้เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถค่ะลุกขึ้นยืนได้
ลุกขึ้นยืนได้นะคะแล้วก็สวดมนต์ด้วยกันนะไม่มีคำสวดนะคะไม่มีคำสวดแจกใช่ไหมคะไม่เป็นไรประเดี๋ยวเดินไปขอที่บูธข้างๆเนี่ยค่ะ49นะคะจะมีคำสอนให้ไม่แน่ใจว่ามีสำหรับพวกเราทุกคนหรือเปล่าอันนี้เป็นบทสวดของพระไวยสัจจยครุคุณโยมอาจจะคุ้นแล้วคุ้นเคยแล้วนะคะนะโมภควเตไวยสัจจยครุไวยทุเรียปภาราชายะตถาคตายะอารัตเตสัมยักสัมพุทธายะตัตยถาโอมไปสัจเยไปสัจเยไปสัจยาสมุทกเตสวาหานะโมภควเตไปสัจยกรุไวทุริยปภาราชายะตถาคตายะอารัตเตสัมยักสัมพุทธายะตัตยถาโอมไปสัจเยไปสัจเยไปสัจยาสมุทกเตสวาหานะโมภควเตไปสัจยกรุไวทุริยปภาราชายะตถาคตายะอารัตเตสัมยักสัมพุทธายะตัตยถาโอมไปสัจเยไปสัจเยไปสัจยาสมุทกเตสวาหานะโมภะคะวะเตไปสัจยกรุไวทุริยปภาราชายะตถาคตายะอารัตเตสัมยักสัมพุทธายะตัตยถาโอมไปสัจเยไปสัจเยไปสัจยาสมุทกเตสวาหานะโมภะคะวะเตไปสัจยกรุไวทุริยปภาราชายะตถาคตายะอารัตเตสัมยักสัมพุทธายะตัตยถาโอมไปสัจเยไปสัจเยไปสัจยาสมุทกเตสวาหานะโมภะคะวะเตไปสัจยกรุไวทุริยปภาราชายะตถาคตายะอารัตเตสัมยักสัมพุทธายะตัตยถาโอมไปสัจเยไปสัจเยไปสัจยาสมุทกเตสวาหานะโมภะคะวะเตไปสัจยกรุไวทุริยปภาราชายะตถาคตายะอารัตเตสัมยักสัมพุทธายะตัตยถาโอมไปสัจเยไปสัจเยไปสัจยาสุภกเตสวาหานะโมภะคะวะเตไปสัจยกรุไวทุริยปภาราชายะตถาคตายะอารัตเตสัมยักสัมพุทธายะตัตยถาโอมไปสัจเยไปสัจเยไปสัจยาสมุทกเตสวาหานะโมภะคะวะเตไปสัจยกรุไวทุริยปภาราชายะตถาคตายะอารัตเตสัมยักสัมพุทธายะตัตยถาโอมไปสัจเยไปสัจเยไปสัจยาสุภกเตสวาหาสาธุค่ะ9จบปกติแล้วถ้าเป็นวันพระที่วัดเราจะสวด108จบนะคะแต่เป็นสวดช่วงทำวัดเย็นแล้วเพราะฉะนั้นคุณโยมที่ไปที่วัดนะคะต้องวางแผนค้างคืนค้างคืนด้วยกันเมื่อสวดมนต์แล้วก็ค้างคืนที่วัดเพราะว่าถ้าหากว่าขับรถกลับจากนครปฐมเนี่ยสัก 2:00 นคุณโยมดึกเกินไปสำหรับคุณโยมบางคนนะคะแล้วอาตมาเองจะรู้สึกว่าเป็นห่วงกว่าที่คุณโยมจะถึงบ้านก็มักจะชวนให้นอนค้างทีนี้เราเปลี่ยนอิริยาบถสักเล็กน้อยนะคะคุณโยมสามารถจะลุกขึ้นยืนได้สัก2นาทีหลวงแม่อยากจะสอนอีกเทคนิคนึงไหนๆได้โอกาสแล้วนะไหนๆได้โอกาสแล้วก็จะให้ลูกได้ประโยชน์สูงสุดค่ะลุกขึ้นยืนนิดนึงนะคะขยับตัวได้นะลูกนะลูกเนนขยับตัวได้ครับพลิกซ้ายพลิกขวาได้คุณโยมเอี้ยวสุดเลยค่ะเอี้ยวซ้ายสุดสุดนะลูกเอี้ยวซ้ายสุดแล้วก็เอี้ยวขวาสุดนะคะอันนี้จะช่วยสปายน์ค่ะจะช่วยกระดูกไขสันหลังของเรานะคะไม่ให้เราเครียดอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆถ้าคุณโยมอายุเท่าหลวงแม่นะจะรู้ว่าอยู่ในท่าใดนานๆไม่ดีหมอบอกนะคะสักครึ่งชั่วโมงให้เปลี่ยนอิริยาบถนะคะครึ่งชั่วโมงให้เปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นไปจิบน้ำหน่อยนึงนะคะไปทักทายลูกหลานนิดนึงกลับมาทำงานต่อได้นะคะแต่นี้เชิญนั่งหลวงแม่อธิบายก่อนนะขออธิบายก่อนเพื่อลูกคุณโยมที่มาจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะขออธิบายก่อนว่าจะทำอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราทดลองทำด้วยกันนะคะคราวนี้หลวงแม่จะพูดถึงฐาน 3ฐานที่1คือปลายจมูกนะคะฐานที่2ก็คือฐานในศีรษะเนี่ยค่ะแต่ใช้ตาระดับสายตานะคะแต่อยู่กลางศีรษะจะเรียกว่าฐานที่2และฐานที่3คือฐานเมื่อกี้ฐานกลางตัวนะคะฐานที่3นี่สำคัญมากสำหรับ
สำหรับหลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านทำสมาธินะคะฐาน3เนี่ยเป็นฐานที่ท่านจะใช้แยกไปทำฌานก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้นะคะถอดจิตออกจากร่างก็ใช้ฐานนี้เหมือนกันนะคะแต่ลูกไม่ต้องโลดโผนไปถึงขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวถอดออกไปแล้วไม่กลับแล้วนี้ไม่รู้จะช่วยยังไงให้ลูกรู้จัก3ฐานนะคะฐานที่1ปลายจมูกฐานที่2กลางศีรษะนะคะฐานที่3ฐานกลางตัว3ฐานเนี่ยเมื่อไหร่เราจะอยู่ฐานไหนบางวันเราไม่ทําฐานอื่นเลยนอกจากฐานนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความต้องการอย่างไรคนที่เป็นโรคหอบหืดเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะหลวงแม่แนะนำให้อยู่ที่ฐานที่หนึ่งให้อยู่ที่ฐานที่หนึ่งอยู่ตรงนั้นอะนะคะทำตรงนั้นอะจนกระทั่งเซลล์รอบๆ บริเวณฐานที่หนึ่งและการหายใจของเราเนี่ยนะคะได้รับการเยียวยาเมื่อเซลล์ที่ฐานที่หนึ่งได้รับการเยียวยานะคะมันจะไปพัฒนาให้โรคหอบหืดของเราเนี่ยโรคหอบและโรคหายใจเนี่ยนะคะภูมิแพ้เรื่องการหายใจเนี่ยดีขึ้นยืนยันนะคะฐานที่2เมื่อไหร่จะอยู่ที่ฐานที่2ฐานที่2ก็คือฐานที่กลางสมองฐานนั้นเป็นฐานที่อยู่ในเซลล์สมองเซลล์สมองอยู่โดยรอบเลยนะคะนักเขียนครูบาอาจารย์นะคะเวลาที่คิดอะไรไม่ออกอยู่ที่ฐานนี้นะคะจะช่วยทําให้เซลล์สมองรอบๆ บริเวณนั้นมีสุขภาพดีขึ้นและเมื่อเซลล์สมองมีสุขภาพดีขึ้นคิดอะไรโล่งโปร่งนะคะคิดเร็วคิดทะลุคิดโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะคะโอ้จะทะลุไปอย่างรวดเร็วเลยสามารถที่จะเขียนบทความถ้าเราจำเป็นต้องเขียนบทความนะคะจะไปได้ไวลื่นไหลชนิดที่ตัวเราเองก็อัศจรรย์ใจอุ้ยทำยังไงได้ถึงขนาดนั้นนะคะคนที่เป็นไมเกรนคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยต้องกินสมมติว่ากินยาพาราแล้วกินยาตัวอื่นๆนะคะจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าที่ยาจะส่งผลนะคะแต่ถ้าหากว่าเรากำหนดฐานของเราไว้ที่ฐานที่2นะคะทำสมาธิที่ฐานที่2ทำสมาธิโดยการเยียวยาเนี่ยนะคะอยู่ที่ฐานที่2อาการจะคลี่คลายใน15นาทีแรกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสมาธิเพื่อการเยียวยาจริงๆนะคะตอนนี้เมื่อไหร่จะทำฐานที่3ฐานที่3เนี่ยนะคะเกี่ยวกับช่องท้องของเราเป็นจุดที่เราจะดูแลเซลล์ในบริเวณช่องท้องผู้หญิงมีมดลูกมีรังไข่นะคะมีท่อรังไข่สารพัดโรคกระเพาะคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะลำไส้จะบริเวณนี้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจึงถือว่าฐานที่3เป็นจังชั่นใหญ่จังชันว่าอะไรจังชันชุมทางนะคะเป็นชุมทางใหญ่ที่เราจะต่อรถไปไหนเนี่ยนะคะจะมาที่ชุมทางนี้เพราะฉะนั้นฐานที่3สำหรับคนที่ทำสมาธิในสมถะนะในสมถะจะให้ความสำคัญกับการรักษาเยียวยาฐานที่3ให้แข็งแรงเสมอนะคะถ้าขึ้นรถไปไม่ได้มีอะไรทำนะคะไม่อยากจะดูใครก็แล้วไม่อยากจะอ่านหนังสือแล้วนะคะหลับตาแล้วก็กำหนดอยู่ที่ฐานที่3มันจะดูแลองค์รวมค่ะฐานที่3เป็นฐานที่คอนเนคสัมพันธ์ระหว่างส่วนบนของร่างกายกับส่วนล่างของร่างกายนะคะจึงเป็นฐานสำคัญเป็นฐานสำคัญที่เราต้องกลับมาสู่ฐานนี้ปัดกวาดทำความสะอาดนะคะใส่น้ำมันหล่อลื่นเพื่อที่จะให้ฐานนี้เป็นฐานที่ทรงพลังสำหรับเรานะคะทีนี้วันนี้หลวงแม่จะสอนให้ลูกอยู่ที่ฐานที่3นะคะจะเมื่อกี้นี้เราตรึกภาพองค์พระแล้วนะคะขอบารมีท่านแล้วคราวนี้เราจะทำจากฐานที่3เองนะคะโดยที่หลวงแม่จะนำไปตามเสียงหลวงแม่ไปนะคะเหมือนกับ guided meditation มีคนนำไปเดี๋ยวจะไปดูจิตตนครเนี่ยไปไม่ถูกมีไกด์มาพาเราไปนะคะไปที่ฐานที่1ไปที่ฐานที่2ลงไปที่ฐานที่3เมื่อถึงฐานที่3แล้วเนี่ยพอนิ่งแล้วจิตเป็นสมาธิแล้วนะคะจิตเป็น1รวมศูนย์แล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะของ placid นิ่งค่ะนิ่งผิวเนี่ยนิ่งเหมือนกระจกเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นผิวน้ำเป็นผิวน้ำที่ไม่มีคลื่นรบกวนจากข้างนอกเหมือนกับเป็นน้ำในทะเลสาบที่นิ่งไม่มีอะไรรบกวนเลยนะคะเสร็จแล้วลูกโยนก้อนหินลงไปพอโยนก้อนหินลงไปตุ้มเนี่ยมันจะเกิดพริ้วน้ำขึ้นพริ้วที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะเป
ป็นพริ้วที่แรงกว่าแล้วมันจะกระจายออกไปอย่างนี้นึกภาพตามนะนึกภาพตามมันจะกระจายออกไปอย่างนี้เสร็จแล้วพอถึงปลายๆนะมันจะอ่อนกำลังละอ่อนกำลังแล้วมันก็กลืนหายไปการทำสมาธิเราจะทำตรงนี้นะคะทำแบบนี้นะคะโยนหินลงไปตุ้มและทำให้เกิดพริ้วน้ำอย่างนี้เขาเรียกว่าขยายฐานเราจะเยียวยาตัวเองไงเราจะเยียวยาตัวเองจากฐานที่3นะคะจะขยายฐานค่อยๆขยาย energy นะจะเรียกว่า energy ได้นะคะพลัง พลังของความปรารถนาดีพอใจของเรานิ่งสงบแล้วนะคะพลังของจิตของเราที่โล่งโปร่งเบาสบายกระจายออกไปกระจายความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายออกไปโดยรอบตัวเราค่ะโดยรอบตัวเรานี้รอบ4ทิศนะรอบ4ทิศคือรอบด้านนี้แล้วก็รอบด้านนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นพอรอบด้านนี้มันจะกระจายไปคนนี้เขาก็กระจายมาคนนี้เขาก็กระจายมาวงกลมที่เรากระจายออกไปนะคะมันจะสานกันวงกลมที่ลูกกำลังกระจายออกมาก็มาสานกับหลวงแม่เหมือนกันนะตกลงเราจะสร้างพลังงานที่เป็นpositive energy อาจารย์เรากำลังสร้าง positive energy นะคะที่มันจะ connected from one individual circle to many circles and then we are creating one this one big huge circle ในท้ายที่สุดแล้วเราจะได้วงกลมที่เราแผ่กระจายความรู้สึกดีความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายนะคะออกไปเป็นวงกว้างนะคะเราจะทำสมาธิแบบนี้นะคะโอเคขอบคุณมากตั้งท่าลูกตั้งท่าเข้าสู่สมาธินะคะนั่งขัดสมาธิได้นะคะนั่งขัดสมาธิตามแบบขอบคุณคุณโยมค่ะมือซ้ายนะมือซ้ายมือขวาคือจิตจะเป็นตัวประคองกำกับตาหูจมูกลิ้นกายนะคะแล้วก็ยกมือเอาไว้เวลาที่ลูกหลับหลวงแม่จะได้รู้ว่าลูกหลับไปแล้วนะหลับตานะคะเดินแรกเริ่มเราจะอยู่ที่ฐานที่1พุทธเมตตาพุทธเมตตาพุทธเมตตาที่ฐานที่1นะคะฐานที่1คือฐานปลายจมูกค่ะจิตรวมศูนย์เป็นสมาธิแล้วจึงเคลื่อนขึ้นไปสู่ฐานที่2โดยลมหายใจค่ะสมมุติว่าเราตามลมหายใจขึ้นไปสูดลมหายใจขึ้นไปนะคะนำเราไปสู่ฐานที่2ฐานกลางสมองพุทธเมตตา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 เอาให้นิ่งค่ะเอาให้นิ่งก่อนเอาให้จิตเป็นสมาธิก่อนลมหายใจเข้าออกไม่ต้องตามนะคะกำหนดจิตของเราอยู่ที่ฐานที่2เมื่อจิตของเรารวมศูนย์แล้วนะคะจากฐานที่2หายใจยาวค่ะดึงลงมาที่ฐานที่3ฐานกลางตัวพุทธเมตตาพุทธเมตตาพุทธเมตตาเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเราจะเริ่มขยายฐานยกตัวอย่างที่เมื่อกี้นี้หลวงแม่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเหมือนกับโยนก้อนหินลงไปในน้ำนิ่งๆขยายออกไปกระจายพลังที่เรารู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายรู้สึกผ่อนคลายนะคะกระจายออกไปเป็นวงกว้างครั้งแรกยังรู้สึกวงเล็กนิดเดียวนะเอาใหม่
กระจายใหม่เริ่มต้นจากศูนย์กลางค่ะค่อยๆกระจายออกไปเหนือใต้ออกตกนะเหนือใต้ออกตกบนล่างค่ะกระจายออกไปทั้งด้านบนเราด้านล่างเราข้างหน้าเราข้างหลังเราข้างซ้ายเราข้างขวาเราค่อยๆกระจายออกไปเหมือนกับพริ้วน้ำที่งดงามกระจายออกไปพุทธเมตตาพุทธเมตตานะคะการขยายฐานเนื่องจากเราเพิ่งฝึกเป็นวันแรกคุณโยมสามารถจะทำซ้ำค่ะทำซ้ำโดยเริ่มต้นจากศูนย์กลางแล้วก็ดูว่าเราจะมีพลังจิตขยายออกไปได้กว้างไกลขนาดไหนพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งนะคะเราจะเริ่มขยายฐานจากจุดศูนย์กลางแล้วค่อยๆกระจายออกไปเหมือนกับเป็นผิวน้ำที่ระลอกคลื่นขยายออกไปเป็นวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนกระทั่งหมดพลังแล้วก็มาเริ่มต้นใหม
เราสังเกตดูนะคะสังเกตดูคุณภาพใจของเราเรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกใจของเราสบายมีความสุขคุณภาพของจิตจากการเยียวยารักษาจะเป็นประมาณนี้นะคะจิตของเราจะผ่อนคลายและเราจะรู้สึกว่าเรามีพลังในการที่จะทำงานต่อไปได้ค่อยๆถอนจิตขึ้นมาค่ะถอนจิตขึ้นมาโมทนาสาธุทีนี้จะพูดถึงว่าการทำสมาธิอย่างนี้โดยทางวิทยาศาสตร์โดยทางวิทยาศาสตร์พอดีอาจารย์วุฒิเปรียบอยู่ข้างหลังนะคะอาจารย์ท่านจบมาทางวิทยาศาสตร์ท่านจะช่วยหลวงแม่ได้ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเราพูดภาษาเดียวกันหรือเปล่านะคะในการที่เราสร้าง energy เนี่ยนะคะ mental energy เนี่ยมันเวิร์กจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่านึกง่ายๆนะนึกง่ายๆว่าหลวงแม่ซึ่งเป็นคนที่พูดอยู่บนเวทีเนี่ยแต่ถ้าหากว่าหลวงแม่ทำหน้าเงาเงางอดโมโหคุณโยมพลังเนี่ยคุณโยมจะได้รับเลยนะหน้าคุณโยมเนี่ยหลวงแม่ไม่ต้องไปดูหน้าคนอื่นนะดูหน้าคุณโยมที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะหน้าผู้ฟังน่ะเหี่ยวตามไปเลยนะคะเพียงเพราะคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยทำอาการอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็น negative energy นะมันจะรับทันทีเลยค่ะรับทันทีจากคนที่อยู่ใน audience นะคะจะรับพลังเชิงลบไปทันทีเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรักษาพลังของเราให้เป็นพลังเชิงบวกเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนอื่นที่เขาจะมีพลังเชิงบวกไม่ใช่เราไปทำลายพลังเชิงบวกของเขาโดยการที่เราทำหน้าเราเนี่ยให้เป็นพลังเชิงลบนึกภาพตามนะคะการฝึกสมาธิจึงเป็นวิธีการที่เราจะกลับคืนเข้ามาสู่ฐานจิตของเรานะคะที่เราจะทำความเข้าใจแล้วเราจะเกิดความเมตตาจริงๆเวลาทำสมาธิเราบอกว่าพุทธเมตตาพุทธเมตตานะเป็นเมตตาของพระพุทธเจ้านะไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกไม่ใช่เรากำลังกลับเข้าไปสู่พลังแห่งความเมตตาในตัวเราในตัวเรานะคะทำพลังแห่งความเมตตานี้ให้เบ่งบานในจิตใจของเราให้เนี่ยมันส่งออกไปอย่างนี้นะถ้าลูกยังงุดอยู่ลูกไม่ยอมรับมือหลวงแม่เนี่ยใช่ไหมคะหลวงแม่ส่งออกไปอย่างนี้นะเราจะเริ่มคลี่คลายค่ะแล้วพอลูกเริ่มคลี่คลายโดยอัตโนมัติสิ่งที่ลูกทำก็คือลูกก็จะเอื้อมมือมาสานกับมือของหลวงแม่ด้วยลูกนึกตามนะนึกภาพตามมันเป็นอย่างนั้นค่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิเพื่อการเยียวยาเนี่ยประการแรกเลยเราเยียวยาตัวเราเองและประการที่สองเมื่อเราเยียวยาตัวเราเองได้แล้วมันจะมีพลังที่ล้นออกจากตัวเราไปเยียวยาสัมผัสเยียวยาคนที่เราสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นฝึกให้เป็นนิสัยของเรานะคะที่เราจะสร้างพลังแห่งความเมตตาพลังที่มันจะเกื้อกูลกันนะคะให้เป็นปกตินิสัยของเราเลยนะคะที่ไม่ว่าเราออกไปสัมผัสกับใครเนี่ยเราก็จะให้ความดีความงามความรักกับคนที่เราได้สัมผัสนะคะคิดว่าเป็นเมตตาธรรมขั้นพื้นฐานเมตตาธรรมขั้นพื้นฐานที่เราทุกๆคนควรจะได้ตระหนักเอาไว้นะคะเราทำให้เป็นปกติในชีวิตของเรานะคะในช่วงต่อไปหลวงแม่ยกเวทีให้ดร.กาญจนาไหมคะเผื่อว่าจะมีคำถามนะคะเรามีเวลาอยู่ด้วยกันอีกสักครึ่งชั่วโมงค่ะญาติโยมสามารถถามคำถามได้เพราะว่าวัดหลวงแม่เนี่ยอยู่นครปฐมมันไม่ไกลแต่มันก็ถ้ามันไม่ได้มีเหตุที่จะไปทางนั้นมันก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้มาเจอกันตรงนี้นะคะอยากจะให้คุณโยมได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เต็มที่ถามพระได้พระไม่รู้ทุกเรื่องจะตอบเฉพาะที่รู้นะคะตกลงกันว่าอย่างนั้นนะเชิญค่ะเชิญอาจารย์บนเวทีมีขอโทษค่ะที่ฟลอร์มีท่านไหนมีคำถามไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะแล้วเชิญค่ะอาจารย์กาญจนาท่านเนี้ยค่ะที่เป็นท่านที่ช่วยหนังสือไปร้อยเล่มอะค่ะ
คนเขียนอ๋อค่ะเมื่อกี้ที่หลวงแม่ตอนต้นยังรวมสมาธิไม่ได้อะค่ะมันไม่ได้ทันทีลูกมันไม่ได้ทันทีมันต้องไปฝึกเอาหลวงแม่บอกว่าที่พูดวันนี้ก็คือพูดภาคทฤษฎีนะคะแต่ลูกต้องไปฝึกเอาบรรยากาศอย่างนี้มันยากที่เราจะรวมเป็นหนึ่งนะคะรวมสมาธิเป็นหนึ่งมันยากลูกต้องไปฝึกเอานะคะพอฝึกเอาคนที่เขาฝึกมาบ่อยๆแล้วภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นวสี expert นะคะ expert เนี่ยพอปั๊บก็จับได้ทันทีเลยแต่ถ้าหากว่าเราฝึกใหม่ๆนะคะปั๊บมันจับไม่ได้อะนะคะไม่เป็นไรค่ะลูกไม่ต้องตกใจนะคะฝึกเอาได้หลวงแม่คะฐานที่สองนี่คือตรงนี้หรือเปล่าคะตรงข้างหน้านี้ใช่ไหมคะเซลล์สมองนะคะอยู่ตรงกลางนี่เลยค่ะระดับตาลูกนะคะเสร็จแล้วลูกทำเครื่องหมายบวกเนี่ยระดับตาข้างในเนี่ยนะคะฐานที่สองเมื่อกี้ที่ฐานที่สามตรงนี้ใช่ไหมคะฐานที่สามก็คือสะดือลูกเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือค่ะตอนที่หลวงแม่พาทำสมาธิมีความรู้สึกเหมือนเห็นเป็นคลื่นนะคะคลื่นไม่เข้าใจค่ะเป็นคลื่นใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องเป็นคลื่นเพราะเราจะขยายเหมือนคล้ายๆเป็นทะเลมหาสมุทรเป็นคลื่นอย่างนั้นเลยโอ้อย่างนั้นคลื่นใหญ่ค่ะแต่ว่ามันก็จะสักพักมันก็จะค่อยๆค่ะไม่ได้ใหญ่โตมันก็เป็นคลื่นของมันที่มันเป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้ค่ะแล้วมีความลูกมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวลูกหมุนนะคะหมุนเป็นวงกลมอ่ะไม่เข้าใจว่าเราทําถูกหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าลืมตาดูแล้วก็ไม่ได้หมุนหรอกอันนั้นมันเป็นอาการของฌานนะอาการของฌานเหมือนลูกกําลังหมุนอยู่อย่างเงี้ยค่ะหมุนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยค่ะวิธีแก้นะก็คืออ๋อนี่มันหมุนเหรอก็คือให้ตระหนักรู้ว่ามันหมุนแล้วก็วางพอวางลูกก็จะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นต่อไปคือเราปล่อยมันใช่มั้ยคะปล่อยค่ะวางถ้าหากว่าลูกไปติดใจว่ามันหมุนแล้วหลวงแม่มันจะหมุนไปไหนเนี่ยนะคะเลยก็เลยไม่ได้ก้าวไปสู่ขั้นต่อไปให้สติรู้ว่าอ๋อนี่เป็นอาการหมุนเหรอเท่านั้นน่ะแล้วก็วางนะคะแล้วก็ไปต่อไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะคะคือตกใจแล้วก็เลยมองพอตกใจแล้วมันจะสะดุดแป๊บนึงนะตกใจแล้วมันจะสะดุดนะคะลูกไม่ต้องตกใจลูกอ๋อโอเคอาการหมุนเป็นอย่างนี้แล้วก็ก้าวข้ามไปได้ค่ะมันจะมีอาการต่างๆค่ะอาการที่เย้ายวนเราเหลือเกินแบบโอ้ยเหมือนกับกองทัพมดมาไต่บนใบหน้าเราอะไรประมาณนั้นเคยเป็นค่ะเหมือนมีมดไต่เต็มเลยแต่ว่ามองแล้วไม่ใช่ค่ะเป็นแค่ความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่ไม่ได้มาจากความจริงไม่ได้มาจากความจริงนะคะเราก็ก้าวล่วงไปได้อ๋อมันเป็นความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็ก้าวไปข้ามไปวางแล้วก็ข้ามไปค่ะค่ะขอบพระคุณหลวงแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเชิญคุณพี่ผู้ชายค่ะที่บอกว่ากระจายเป็นคลื่นใช่ไหมครับค่ะมองเป็นการ x กับการ y ใช่ไหมครับการ y กับการ x แล้วก็กระจายคลื่นไปค่ะเสร็จแล้วมันเป็นวงกลมนะนะคะถ้าเกิดมองเป็นลูกแก้วได้ไหมครับลูกแก้วแล้วกระจายออกไปแล้วแต่ความถนัดถ้าคุณโยมถนัดกับเป็นลูกแก้วกระจายยิ่งดีนะคะหลวงแม่น่ะถนัดคลื่นหลวงแม่ก็พูดคลื่นนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่าเราจะใช้สัญลักษณ์ต่างๆกันไปตามความถนัดของเราแสดงว่าเวลามองเป็นคลื่นนี่ก็มีการ x กับการ y กันเฉียงกันทุกแกนออกไปอย่างนี้นะออกไปอย่างนี้ด้วยนะคะขึ้นข้างบนด้วยก็เป็นวงเรียกสเฟียร์ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ซักถามเพื่อความเข้าใจตรงกันและจริงๆแล้วคำถามที่คุณโยมถามเนี่ยเพื่อนๆบางคนคนอื่นนะคะก็อาจจะมีคำถามเดียวกันแต่พอคุณโยมถามปั๊บเนี่ยมันก็จะไปคลี่คลายคนอื่นด้วยขอบคุณค่ะยกมือนะคะแล้วเดี๋ยวจะเสิร์ฟไมโครโฟนค่ะขออนุญาตถามในข้างหน้าเนี่ยค่ะตรงนี้ก่อนค่ะเชิญคุณโยมผู้หญิงหลวงแม่คะบางทีมีนั่งสมาธิมีอาการหมุนด้วยค่ะควรจะหยุดหรือเปล่าคะหรือเหมือนลูกเมื่อกี้เนี่ยนะคะหมุนเหรออ๋อรู้ว่าหมุนอย่างนี้นะคะแล้วลูกก็วางอย่าไปใส่ใจแล้วลูกจะข้ามไปได้ค่ะค่ะเหมือนกันค่ะข้างหน้าค่ะคุณดร.กาญจนาค่ะไปเดี๋ยวข้างหน้านี้นะแม่ขอรบกวนนิดนึงเมื่อกี้ต่อคำถามคุณเมื่อกี้แล้วเราบอกให้เขาหยุดได้ไหมคะสภาวะนั้นเราบอกได้ไหมคะว่าหยุดนะไม่หยุดเราบอกไม่หยุดไม่หยุดเหรอคะไม่หยุดไม่ต้องห้ามเขานะคะแต่เหมือนว่ารู้แล้วล่ะโอเค I take note นะ I take note แล้วก็ไปต่อไปค่ะแต่ว่าอย่าไปเข้าใจที่หนูแม่บอกแล้วค่ะเข้าใจถ้าหยุดไปแตะเบรกเนี่ยนะคะมันจะเกิดอาการชะงักโอเครู้แล้วถ้าภาษาพระก็บอกรู้ดูวางรู้ดูแล้วก็วาง
นะคะรู้ดูวางเชิญขอโทษค่ะมีอาการสั่นที่มือนิดเล็กน้อยอะค่ะรู้สึกสั่นใช่ไหมคะอาการสั่นนะคะก็ให้รู้ว่าอ๋อเป็นอาการสั่นเช่นเดียวกันรู้ดูวางเหมือนกันนะคะแล้วจะข้ามไปได้ง่ายนะคะไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปบางคนไม่เคยทำนะคะก็จะมีอาการต่างๆอาการแบบตัวยาวยืดขึ้นไปก็เป็นนะคะแต่อันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นขั้นต่างๆของที่เราจะต้องผ่านนะคะแต่บางคนไม่ผ่านตรงนี้บางคนไปผ่านเจอตรงนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะคะรับรู้แล้วก็วางเลยต่อไปได้ขอบคุณค่ะคือไม่สามารถกำหนดเป็นสีฟ้ามันมาเป็นสีเหลืองค่ะมาเป็นสีเหลือง เก่งมาเป็นสีเหลืองแต่สีเหลืองเนี่ยนะคะสีเนี่ยมันมีความหมายนะมันมีความหมายต่างๆกันนะคะแต่ว่าเมื่อกี้นี่หลวงแม่นำให้ขอสีฟ้าเพราะว่าเป็นรัศมีของท่านนะคะเป็นรัศมีของพระพุทธเจ้าองค์นี้นะคะสีเหลืองมันก็มีความหมายอื่นค่ะสีเขียวก็มีความหมายอื่นสีม่วงก็มีความหมายอื่นนะคะแต่สีเหลืองไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะแม่คะเวลาจิตมันฟุ้งมากๆทำไงคะเช่นเมื่อกี้อาหารมาเต็มเลยค่ะจิตมันฟุ้งมากๆนะคะอาการฟุ้งเนี่ยนะคะเหมือนกับเรากระป๋องแป้งอย่างเงี้ยลูกเทแป้งเนี่ยนะคะมันฟุ้งออกมาเนี่ยมันควบคุมไม่ได้นะมันไปทิศไหนควบคุมไม่ได้ขอใช้คำตอบขององค์ทะเลลามะนะคะองค์ทะเลลามะบอกว่าให้นึกถึงของหนักให้นึกถึงของหนักเพื่อที่มันจะได้เป็นตัวตรงกันข้ามกับอาการฟุ้งอาการฟุ้งนี่คือของเบามันฟุ้งกระจายไปอย่างนี้นะคะท่านบอกให้นึกถึงของหนักมันจะถ่วงเราลงถ้าหากว่าเราเหนื่อยมากง่วงเหงาหาวนอนมากท่านบอกให้นึกถึงแสงสว่างให้นึกถึงพระอาทิตย์ขึ้นอะไรนะคะใจมันก็จะสว่างโล่งขึ้นมันจะมีตัวแก้นะคะตัวแก้อาจารย์แต่ละท่านก็จะมีตัวแก้ต่างๆกันค่ะหมายความว่าสมมติมีมโนภาพเช่นเห็นไปภาพโน้นภาพนี้คิดไปถึงเพื่อนคนโน้นหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ดึงมันกลับมาถ้าใช่ไหมคะถ้ามีภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่บอกว่าให้รู้ดูวางให้กำหนดโอเคภาพนี้เราไม่ผลักสายเราไม่ขับไล่สายส่งเขานะคะแต่บอกรู้แล้วล่ะรู้แล้วล่ะนะคะแล้วเราก็ไปต่อไปของเราเชิญค่ะเชิญอาจารย์ค่ะขออนุญาตกราบเรียนหลวงแม่มีคำถามอยู่อันไม่ทราบว่าจะนอกเรื่องหรือเปล่าถ้านอกเรื่องก็ขออภัยด้วยเพราะเมื่อกี้หลวงแม่พูดถึงฐานที่สองเนี่ยนะครับทำให้ผมนึกถึงวันนี้เนี่ยทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางแพทย์พวกที่เป็น neuroscience เขามีต่อมอยู่อันหนึ่งเนี่ยตรงกลางสมองลูกคล้ายๆกับไอ้โคนของสนนะฮะเขาเลยเรียกว่าpineal gland หรือว่า pineal gland อ๋อค่ะแล้วก็หลายคนบอกว่าอันนี้คือจริงๆศูนย์กลางของการควบคุมจิตเราฟังก์ชันการตื่นการหลับจนหลายคนบอกว่าอันนี้เป็นจุดซึ่งสำหรับที่จะเชื่อมต่อกับมิติต่างๆอะไรเหมือนกับเป็นเกตเวย์อะไรเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้อันนี้ถึงกราบเรียนต่อไปตั้งแต่ต้นแต่อดที่จะคิดไม่ได้ว่าทาง neuroscience เนี่ยตอนพูดถึงต่อมอันนึงไอ้ที่อยู่กลางสมองแล้วก็ยังหาคือยังไม่มีความเข้าใจสมบูรณ์นะครับว่าไอ้ต่อมอันนี้เนี่ยมันทำอะไรแต่มีความรู้สึกว่าวันนี้ใช้ต่อมเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าควบคุมฟังก์ชันของร่างกายเกือบทุกอย่างอันนี้ผมก็เลยลองบอกว่าต้องถามอาจารย์วูดี้เปรียบนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์เรียนมาทางวิทยาศาสตร์นะคะน่าแปลกว่าเราใช้ฐานนี้เป็นศูนย์เป็นจุดเนี้ยเป็นฐานที่สองแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วนะคะหลวงแม่กับลูกศิษย์เองเนี่ยนะคะที่เวลาที่เขาไม่สบายคนนี้เป็นไมเกรนพอให้เขากำหนดที่จุดนี้นะคะเขาสามารถจะคลายได้ใน15นาทีซึ่งคนที่เป็นไมเกรนจะรู้นะคะว่าถ้าไม่กินยาเนี่ยอาการหนักหนาเนี่ยต้องข้ามคืนเลยนะกินยาแล้วก็กินยานอนหลับแล้วก็ข้ามคืนไปเลยกว่าที่จะออกมาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเรารู้จุดต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยเข้าไปเหมือนกับจะเรียกว่าถ้าเป็นเด็กเหมือนกับเด็กเนี่ยนะคะก็ไปปลอบโยนเขาไปปลอบโยนเขาด้วยคำพูดที่ดีถ้าเป็นเด็กก็โอ้นะลูกนะอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็จะคลี่คลายได้ที่ไม่แน่ใจว่าเป็นต่อมเดียวกับที่อาจารย์พูดหรือเปล่านะคะแต่จุดมันใกล้เคียงกันมะจุดที่เราพูดเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราจะต้องเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์กับทางจิตวิญญาณนะคะเวลานี้องค์ทะเลละมะเนี่ย
นักวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาให้ความสนใจกับเรื่องการทำสมาธิมากนะคะแล้วก็ขอจะเรียกว่าหนูทดลองไม่พูดเพราะเรียกหนูทดลองไม่เพราะก็คือขอพระที่ทำสมาธิมาเป็นเวลาหลายปีนะคะไปทดลองก็ปรากฏว่าเขาก็ใช้กระแสไฟเนี่ยนะคะทดลองออกมาชัดเจนค่ะว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยจะมีภูมิต้านทานในหลายๆเรื่องนะคะดีกว่าคนธรรมดาหรือมีความไวต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้มากกว่าคนธรรมดาอันนี้ค่อนข้างจะผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มันเริ่มตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนที่พระเจ้าสอนมาตั้ง 2,600 ปีเนี่ยนะคะเพิ่งได้รับการยอมรับเรียกว่ามือไม้ของวิทยาศาสตร์เนี่ยยังหยาบและยังห่างไกลจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาตระหนักรู้ว่าคำสอนของพระเจ้านั้นละเอียดอ่อนมากค่ะเชิญค่ะค่ะนมัสการหลวงแม่ค่ะคือสีฟ้าเนี่ยค่ะแม่แต่บางทีมันซ้อนมา4สีอะค่ะมีทั้งสีส้มแล้วก็สีเขียวสีม่วงค่ะแม่มันเป็นอะไรคะค่ะค่ะสีต่างๆมันก็มีความหมายนะคะแต่ถ้าได้สีฟ้าก่อนเมื่อกี้เนี่ยนะคะหลวงแม่อยากจะให้ฝึกให้ได้สีฟ้าเป็นสีของท่านจะได้เยียวยารักษาตัวเราเองแต่สีอื่นๆที่เข้ามานะคะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาแต่เพียงแต่ให้ลูกตระหนักรู้ว่าอ๋อมันมีสีอื่นด้วยเชิญค่ะขออนุญาตถามว่าค่ะหลวงแม่ค่ะอยู่ทางนี้ค่ะจ้ะค่ะก็คือว่าอันนี้เป็นสมาธิเพื่อการเยียวยาใช่ไหมคะก็เลยสงสัยนิดนึงระดับสมถะนะสมาธิเพื่อการเยียวยาเป็นระดับสมถะค่ะค่ะก็เลยสงสัยนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าอย่างตัวลูกเนี่ยมีอาการปวดท้องอยู่อย่างเงี้ยนะคะเวลาเรากำหนดเนี่ยถ้าเกิดว่าเคลื่อนจากฐานทั้ง3ฐานพอลงไปอยู่ที่ฐานกลางลำตัวแล้วเนี่ยเราควรจะกำหนดอยู่ที่จดจ่ออยู่ที่ฐานนั้นหรือกำหนดอยู่ที่อาการที่เราเป็นอยู่คะแล้วก็โดยทั่วไปนี่อาการที่มันเป็นนี่มันจะแรงกว่าอยู่แล้วอะค่ะมันทำให้กำหนดลงไปที่จุดที่ต้องการไม่ได้อะค่ะก็เลยเรียนปรึกษาว่าตรงนี้จะควรจะทำยังไงค่ะที่สอนเมื่อกี้เนี่ยนะคะเป็นสมถะเป็นระดับสมถะนะคะโดยที่เราคิดว่าเราเองเนี่ยไม่มีพลังเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องขอบารมีจากพระพุทธเจ้าภัยสัชยคุรุนะคะก็จะอยู่ที่ฐานที่3แล้วก็ขอพลังท่านเวลาที่กระจายฐานออกไปเนี่ยนะคะมันจะเป็นพลังที่จะ ease up how to say ease up ภาษาไทยว่าไง ease up ผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายนะคะจะผ่อนคลายจะทำให้ที่เราไม่สบายเนี่ยนะคะผ่อนคลายลงผ่อนคลายลงค่ะแต่ถ้าหากว่าทำวิปัสสนานะคะนั่นก็คือจะวางนะคะจิตกับกายเนี่ยนะคะบางทีเขาแยกออกจากกันเลยอันนั้นเป็นระดับของพระอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาสูงๆท่านสามารถที่จะกำหนดจิตกับกายนะคะแยกจิตกับกายได้นั่นเป็นอีกแบบนึงนะที่หลวงแม่พูดระดับสมถะค่ะจะช่วย ease up จะช่วยให้ผ่อนคลายได้ค่ะข้างหน้าค่ะผมอยากกราบเรียนถามหลวงแม่ว่าอย่างในการทำสมถะเนี่ยเราใช้กับตัวเราเองได้นะครับทีนี้อยากถามหลวงแม่ว่าการทำสมถะอย่างนี้เนี่ยเราสามารถใช้กับคนอื่นได้ไหมครับอย่างเช่นผู้ป่วยอย่างเงี้ยนะที่เขาไม่สบายได้ทีแรกเลยนะหลวงแม่เคยพูดตั้งแต่ต้นนะคะว่าเราสามารถจะขยายฐานของเราเนี่ยออกไปได้นะคะได้ค่ะครับทีนี้ว่าเวลาขยายฐานออกไปแล้วเนี่ยลักษณะนี้จะเป็นการกระทำแค่ทำแทนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ทำแทนไม่ทำแทนไม่ทำแทนไม่ใช่เป็นการทำแทนนะคะสามารถจะเจาะจงนะคะที่จะส่งพลังงานเนี้ยนะคะไปที่คนคนนั้นแต่ว่าอันนี้ยังไม่แนะนำสำหรับคนที่ทำใหม่ๆเพราะว่ามันยังไม่มีพลังเราทำได้ที่ตัวเราอะนะคะแต่เมื่อเราทำจนเกิดว่าสีแล้วเนี้ยเราสามารถจะเจาะจงว่าโล่งโปร่งเบาสบายนะคะความรู้สึกผ่อนคลายนี้ไปที่ตรงโน้นไปที่คนโน้นนะคะไปเยียวยารักษาเขาได้ค่ะ
หลวงแม่คือให้ตัวเรามีพลังก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราการปฏิบัติอย่างที่เราตรึกเนี่ยเราสามารถตรึกทั้งตัวเราเองทั้งคนที่ป่วยเนี่ยเป็นญาติเราตรึกไปพร้อมๆกัน2คนได้ไหมครับตรึกไปพร้อมๆกันเลย2คนตรึกเหมือนกับเอาที่ตัวเราก่อนเอาที่ตัวเราก่อนเมื่อตัวเรามั่นคงแล้วนะคะแล้วมันจะไปสู่อีกอันที่2ได้แต่ถ้าหากว่าเราตรึกไปที่คนที่2คนอีกคนนึงเลยเนี่ยนะคะหลวงแม่คิดว่าตอนแรกเนี่ยน่าจะทําได้ยากเพราะว่าฐานที่จะส่งกระแสไฟไปเนี่ยฐานเนี้ยมันยังไม่แข็งต้องเอาฐานนี้ให้แข็งก่อนแล้วถึงจะกระจายกระแสไฟไปสู่ฐานที่2ค่ะครับฮะกับแม่เมตตานะคะหนูอยากจะถามเรื่องของฐานที่2อะค่ะมันใช่อยู่ระหว่างคิ้วหรือเปล่าคะแต่เนี่ยค่ะไม่ใช่ระหว่างคิ้วตรงนี้นะข้างในนะข้างในแต่หลวงแม่พูดถึงระดับอะค่ะระดับคือระดับสายตานะคะแต่ตรงจุดตัดเนี่ยมันจะอยู่ข้างในอ๋อมันเกี่ยวเนื่องกับบางที่เคยได้ยินมาเขาบอกเกี่ยวกับเรื่องของทางออกของวิญญาณเวลาตายไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จุดนี้ค่ะไม่ใช่จุดนี้จุดที่จิตวิญญาณจะออกโดยเฉพาะที่เบ็ดจะพูดมากนะคะจะอยู่เหนือขึ้นไปจะอยู่เหนือขึ้นไปค่ะจากจุดที่หลวงแม่นั่งเนี่ยไม่ค่อยเห็นหน้าลูกหรอกเพราะว่าไฟมันทำให้หน้ามืดหน้าลูกมืดหมดเลยเชิญค่ะกราบนมัสการค่ะมี 2-3 คำถามนะคะค่ะอันแรกเนี่ยก็คือเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะรู้สึกขนลุกเป็นวูบ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 เนี่ยหมายถึงเราแผ่ออกไปหรือเปล่าคะที่ขนลุกวูบๆหลวงแม่คิดว่าเป็นอาการปิติค่ะเป็นอาการปิติค่ะลูกก็ข้ามตรงนั้นไปค่ะคือเวลาที่รู้สึกอย่างนั้นเนี่ยก็จะใช้ตรงนี้ส่งออกไปอะค่ะถามว่าถูกหรือเปล่าคะคือมันเหมือนกับเป็นจินตนาการด้วยพอมีปิติแล้วรู้สึกมันมีกำลังเราก็ส่งออกไปอ้าวลูกอาจจะถูกแต่ว่าหลวงแม่เรียกว่าเป็นอาการนะคะเป็นอาการที่ลูกกำลังมีปีตินะคะคิดว่าถ้าหากว่าเมื่อลูกนิ่งแล้วนะคะจากการส่งเนี่ยนะคะจะส่งได้ตรงกว่าโดยไม่มีปีติใช่ไหมคะค่ะให้เลยปีติไปก่อนค่ะให้เลยปีติไปก่อนค่ะเลยอาการขนลุกไปก่อนค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราชำนาญแล้วเมื่อถึงชำนาญแล้วไม่ต้องบอกOkay. แล้วเวลาที่เมื่อกี้พูดถึงการส่งไปอะค่ะเราส่งไปที่บุคคลที่เป็นคนป่วยส่งไปหาเขาตรงไหนคะก็ตรงไหนที่เขาเจ็บอะอ๋อโอเคตรงไหนที่เขาเจ็บอะนะส่งไปตรงนั้นอะค่ะค่ะขอบคุณถ้าหากว่าเขาไม่ได้เจ็บนะคะเราเพียงแต่เรารักเขาปรารถนาดีต่อเขาก็ส่งไปที่ใจเขาส่งไปที่ใจเขาค่ะเชิญค่ะเมื่อยแล้วยังเมื่อยแล้วยังเดี๋ยวขอถามแทนนิดนึงนะคะว่าที่วัดทรงธรรมมีสอนสมาธิเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะเผื่อว่าญาติโยมที่มีโอกาสไปที่นครปฐมจะได้เข้าไปเรียนกับหลวงแม่ด้วยค่ะการนั่งทำสมาธินานๆเนี่ยบางทีลูกก็จะเบื่อมันเจ็บขาน่ะนะคะเจ็บขาที่วัดเราเนี่ยนะคะวันเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์8โมงถึง9โมงค่ะจะนั่งสลับกันนั่งสมาธิ20นาทีนะคะแล้วก็ไปเดินจงกรมให้ลุกขึ้นเดินจงกรมสัก20นาทีแล้วก็กลับมานั่งใหม่20นาทีค่ะแล้วก็ปกติแล้วเวลาที่สวดมนต์เนี่ยก็จะมีทำสมาธิหลังสวดมนต์เช้าเย็นนะคะแต่เสาร์อาทิตย์ญาติโยมที่เข้ามาทำสมาธิด้วยกันก็ได้ค่ะ8โมงถึง9โมงขอบคุณอาจารย์กาญจนาที่ช่วยถามค่ะขออนุญาตถามหลวงแม่นะคะว่าทำสมาธิแบบนี้ค่ะสามารถที่จะรักษาโรคได้หรือว่าแค่บรรเทาโรคแล้วก็ต้องรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะเพราะหลวงแม่เองเนี่ยนะคะเป็นอะไรก็ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะคะแล้วเมื่อเวลาที่เรากลับมาที่วัดเราก็มาเยียวยาตัวเราเองนะคะแต่ว่าการหลวงแม่พูดถึงอันนี้นิดนึงการทำจิตเนี่ยนะการทำจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำเสมอไม่ว่าเราจะรักษาแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนอะไรก็ตามนะคะแต่การทำจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำเสมอเปรียบเสมือนเพราะเราไม่รู้เมื่อไหร่เราจะตายอ่ะเราไม่รู้จริงๆนะว่าเมื่อไหร่เราจะตายคำว่าความตายเนี่ยนะคะ
มันมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอาจารย์ Woody D E A T H D เนี่ย definite D คือแน่นอนเลยต้องตายแน่ๆไม่มีใครที่ไม่ตายนะคะ E คือ equality ความตายนี้เป็นสิ่งที่เสมอภาคทุกคนยากยาจกคนร่ำรวยแค่ไหนก็ต้องตายเหมือนกันเอถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราจะเกิดการกลัว afraid นะคะเราจะเกิดความกลัวเพราะว่า T คือ time เวลาเมื่อไหร่เราไม่รู้และ H คือ how อย่างไรเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้ทั้งจะตายอย่างไรจะตายเมื่อไหร่แต่ตายแน่ๆแต่เราไม่ได้เตรียมอะไรเลยนี่ยิ่งน่ากลัวหนักพอคิดแล้วยิ่งน่ากลัวหนักนะยิ่งน่ากลัวหนักนะคะเพราะฉะนั้นการทำจิตจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะทำเสมอทุกลมหายใจยิ่งได้ยิ่งดีนะคะการที่กลับมาอยู่กับตัวเราเองนะคะไม่ใช่ฟุ้งออกไปข้างนอกฟุ้งออกไปกับประตูอาสวะนะมั้ยที่นี่เขาเรียกประตูอาสวะนะคะประตูกิเลสนะคะโดยที่ไม่ได้กลับมาสู่กองทัพมรรคเนี่ยนะคะไม่ได้หามรรคหนทางที่จะกลับมาสู่ตัวเราเองน่ากลัวมากๆค่ะน่ากลัวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเราได้มีสติระลึกรู้เสมอนะคะว่าเราอาจจะไปเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะมีความรู้สึกว่ารู้อย่างนั้นฉันทำอย่างนี้ก่อนนะคะทำให้เสร็จสับไปตั้งแต่ต้นนะคะจะได้ไม่ต้องเสียใจกราบนมัสการเจ้าค่ะค่ะจะถามว่าผู้ส่งกับผู้รับนี่ระยะห่างกันผู้ส่งกับผู้รับระยะห่างกันขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรนะไอ้แหล่งที่ผลิตไฟเขาเรียกอะไรลูกเขาเรียกอะไรจะเรียกอะไรวัตถุคอลเลนแหล่งที่จะผลิตไฟแล้วส่งไฟไปเนี่ยสถานีใช่ไหมสถานีไฟฟ้าเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับสถานีไฟฟ้าว่าสถานีไฟฟ้าของเราเนี่ยจะส่งไปกี่หมื่นกี่พันวัตต์นะคะนั่นก็คือฐานของเรานะคะขึ้นอยู่กับฐานของเราว่าฐานของเราเนี่ยเป็นสถานีไฟฟ้าใหญ่ขนาดไหนอะนะคะจะส่งไปถึงลาวได้ไหมหรือส่งไปแค่กาญจนบุรีก็หมดแรงแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับฐานของเราค่ะนะขอคำถามสุดท้ายนะคะขออนุญาตถามหลวงแม่นะคะถ้าในการนั่งสมาธิอะค่ะทีนี้เราเกิดอาการตกวูบอะค่ะมันเป็นเพราะว่าอะไรอะคะไม่รู้อะสงสัยหลุมมันเยอะ อาการตกวูบนะคะเวลาที่ลูกรู้สึกว่ามันตกวูบไปนะคะก็ไม่ต้องตกใจเหมือนกับอาการที่เมื่อกี้นะคะอาการสั่นก็ดีหรือว่าอาการอะไรอาการให้รู้นะคะให้รับรู้เพียงแต่ว่าออมันมีอาการตกวูบลูกรู้นะคะแล้วลูกก็วางแล้วก็ปฏิบัติต่ออย่าไปตกใจอย่าไปชะงักนะคะมันเป็นอาการปกติของคนที่นั่งทำสมาธิมันจะมีอาการอย่างเนี้ยนะคะเป็นปกติค่ะอีกคำถามนึงนะคะถ้าคำบริกรรมเราก็หยุดไปแล้วลมหายใจเราก็หยุดไปแล้ว Why? ไม่ใช่ค่ะหมายความว่าเรารู้สึกลมหายใจเนี่ยเราไม่รู้สึกไปแล้วแล้วเรานิ่งตลอดเลยเงี้ยค่ะและตอนดีและนิ่งอย่างเงี้ยมันแล้วเราจะทำยังไงต่อล่ะคะนิ่งอย่างนี้แล้วทำไงต่อก็ไม่ต้องทำยังไงต่อดูมันต่อนะคะอย่างนึงนะอย่างนึงที่ลูกต้องมีนะในการทำสมาธินะคะอย่างนึงที่ลูกต้องมีคือตัวรู้ต้องมีตัวรู้กำกับนะคะต้องมีตัวรู้กำกับเสมอนะคะบริกรรมเมื่อกี้ดีนะที่ลูกพูดขึ้นมาบริกรรมก็หมดไปแล้วคำบริกรรมเนี่ยนะคะเมื่อกี้นี่หลวงแม่สอนคำบริกรรมพุทธเมตตาอะไรสัมมาอรหังอะไรก็ตามทีคำบริกรรมเนี่ยใช้ในกรณีที่จิตเรายังไม่หยุดนิ่งเมื่อจิตเรานิ่งแล้วไม่ต้องใช้บริกรรมเหมือนกับลูกขึ้นบันไดลูกยังขึ้นบันไดไม่เก่งใช่ไหมลูกก็เกาะราวบันไดขึ้นมาใช่ไหมคะพอลูกเดินได้แข็งแรงแล้วไม่ต้องเกาะนะคะคำบริกรรมก็มากเกินไปเมื่อจิตนิ่งแล้วเป็นอย่างนั้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วลูกก็จะไปถึงจุดที่ลูกบอกว่าแล้วไปยังไงหลวงแม่มันบอแบมันไปไหนไม่ถูกมีตัวรู้เท่านั้นเองค่ะมีตัวรู้เท่านั้นเองไม่ต้องอยากรู้ว่าจะไปไหนต่อนะคะขอให้มีตัวรู้กำกับเท่านั้นเองนะคะ
ขอบคุณจริงๆแล้วหลวงแม่อยากจะบอกว่าขอบคุณเวทีนี้นะคะที่ญาติโยมตั้งใจทั้งๆที่ตอนแรกหลวงแม่ค่อนข้างจะหวั่นเพราะว่าเสียงมันดังมากเสียงข้างนอกดังมากแต่เขาคงจะกำหนดแล้วว่าถ้าเที่ยงครึ่งแล้วก็จะหยุดเสียงดังข้างนอกนะคะก็คิดว่าแม้ว่าเราจะเจอการเพียงช่วงสั้นนะคะแต่คิดว่าคุณโยมน่าจะได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะกลับไปฝึกต่อมันต้องฝึกต่อนะลูกนะว่าสีมันจะเกิดขึ้นเมื่อลูกทำอีกทำบ่อยๆฝึกซ้ายฝึกขวาไม่ได้ลงตัวฝึกอีกมันก็จะได้ในที่สุดขอให้มีความเพียรนะขอให้มีความเพียรค่ะเชิญดร.กาญจนาค่ะอ๋อค่ะก็ขอเป็นตัวแทนของเวทีกองทัพมาร์กนะคะในการขอกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างมากนะคะที่ช่วยให้แสดงธรรมแล้วก็ตอบข้อซักถามของพวกเรานะคะรวมถึงดร.กาญจนานะคะที่ให้ความรู้กับพวกเรามากมายนะคะอยากขอเชิญพวกเราทุกคนกล่าวสาธุการ3ครั้งพร้อมกันค่ะสาธุสาธุสาธุ